ถ้าแพงเข้ามาแล้วนะครับโบนัสโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะตอนนี้มัน4นาทีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราเริ่มก่อนเลยแล้วกันนะครับก็จะมีหลายๆคนที่อาจจะไม่ว่างเวลานี้เนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูย้อนหลังได้นะครับอย่างที่ครูบอกเนาะว่าคลิปย้อนหลังที่ครูส่งให้เนี่ยนะครับพยายามอย่าส่งต่อนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเซตไม่ให้คนนอกดูได้นะครับถ้าเกิดว่ามีลิงก์ปุ๊บจะดูได้ทันทีนะครับแต่ถ้าใครไม่มีลิงก์เนี่ยมันเซิร์ชหาในกลุ่มใน YouTube ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สงวนไว้เฉพาะพวกเราที่อยู่ในคอร์สนะครับไปดูไว้ทบทวนได้ตลอดคอร์สนะครับโอเคนะครับมา6คนนะครับถ้าแพงอ้าวใครหลุดไปเนี่ยธนินโชตนี่ใครครับยังไงโชตครับโอเคธนินโชตนี่ก็คือโชตเลยเหรอโอเคครับครับครับผมสวัสดีครับมานะครับเรามาดูเริ่มตั้งแต่เรื่อง now กันก่อนเลยเนาะ now นะครับเป็นคำนามนั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษคำนามในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็แบ่งออกเป็น2ประเภทเนาะก็คือ proper noun กับ common noun นะครับ proper noun ก็นามเฉพาะนะครับส่วน common noun เป็นนามทั่วไปนะครับนามเฉพาะก็ต้องเป็นชื่อเฉพาะไปเลยนะครับเช่นยุพราชนะครับยุพราชก็เป็นนามเฉพาะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็จะเป็นคำนามทั่วไปแบบนี้ซึ่งคำนามทั่วไปเนี่ยสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับคือนับได้กับนับไม่ได้นะครับนามนับได้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า countable noun นะครับก็แบ่งออกเป็นนามนับได้แบบเอกพจน์กับนามนับได้แบบพหูพจน์นะครับถ้านามนับได้แบบเอกพจน์ก็เช่น a car ถ้าพหูพจน์ก็เป็น two cars นะครับประมาณนี้นี่ก็ง่ายๆเนาะนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเป็นคำนามเอกพจน์เนี่ยจะนำหน้าด้วยคำนามหน้านามไม่ชี้เฉพาะนะครับก็คือ a กับ an ได้ส่วนคำพหูพจน์ก็เติมจำนวนไปข้างหน้าแล้วเติม e หรือว่าเติม es หรือว่า s ท้ายคำได้นะครับส่วนคำเหล่านี้เป็นคำนามที่ถือว่านับไม่ได้นะครับถือว่าเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะพวก advice คำแนะนำนะครับ accommodation ที่พักอาศัย baggage กระเป๋าเดินทางนะครับกระเป๋าเดินทางนี่ก็บางคนอาจจะเข้าใจว่านับเป็นใบไงนะครับแต่ก็ถือว่าภาษาอังกฤษถือว่านับไม่ได้นะครับ baggageequipment นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับ evidence หลักฐาน furniture นะครับก็นับไม่ได้นะครับ furniture เนี่ยถ้าเกิดว่าแยกไปเลยเป็นเก้าอี้เป็นโต๊ะอะไรพวกนี้มันถือว่านับได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็น furniture มารวมกันเนี่ยนะครับมันถือว่าเป็นนามนับไม่ได้นะครับ homework การบ้านก็เช่นเดียวกัน news นะครับข่าวนับไม่ได้นะครับ information ข้อมูลก็นับไม่ได้ทีนี้หลักการเปลี่ยนคำนามเอกพจน์เป็นนามพหูพจน์เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเอกพจน์ทั่วไปก็เติม s ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย s double s c h s h x หรือว่า z เนี่ยเติม es เข้าไปนะครับเช่น bus เป็น buses นะครับเติม es dress ตรงท้ายด้วย double s ก็เป็น dresses box เป็น boxes busนะครับเป็น brushes ครับเติม es เข้าไปสังเกตให้ดีๆนะครับแต่ถ้ามันลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะให้เติม es ได้เช่น potato ก็เติม es ไปเลยเป็น potatoes นะครับ mango ก็เป็น mangoes นั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าหน้า o เป็นสระนะครับให้เติม s เฉยๆไม่ใช่ es เช่น bamboo เนี่ยข้างหน้า o ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็น o คือเป็นสระก็เติม s เฉยๆ zoo ก็ได้เป็น o เหมือนกัน video นะครับข้างหน้า o เป็น e ก็เติม s เฉยๆ radio ข้างหน้า o เป็น i ก็เติม s เช่นเดียวกันนะครับข้อยกเว้นนามเอกพจน์บางคำลงท้ายด้วย o และหน้า o เป็นพยัญชนะเนี่ยแต่ไม่ต้องเติม es นะครับสามารถเติม s ได้เลยก็มีนะครับเช่นคำย่อคำศัพท์ที่เกี่ยวกับดนตรีที่มาจากภาษาอิตาเลียน
คำที่เป็นชื่อเฉพาะอะไรพวกนี้นะครับเช่น piano เราเห็นได้ว่าข้างหน้า o เป็น n เนาะเป็นพยัญชนะควรจะเติม es แต่อันนี้ยกเว้นเติม s เฉยๆได้ solo ก็ s เฉยๆ kimono ก็เติม s เฉยๆแบบนี้นะครับแต่ข้างหน้าเอกพจน์บางคำลงท้ายด้วย o เนี่ยจะเติม s หรือว่า es ก็ได้เมื่อเป็นพหูพจน์ได้ทั้งสองเช่น buffalo จะเป็น buffaloesนะครับเติม s ตัวเดียวหรือว่าเติม es เข้าไปก็ได้นะครับ mosquito นะครับได้ทั้งคู่ volcano นะครับภูเขาไฟก็ได้ทั้งคู่นะครับคำนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย y นะครับถ้าหน้า y เป็นพยัญชนะเป็น y เป็น i แล้วเติม es เช่น lady ก็เปลี่ยนเป็น ladies นะครับเติม es เข้าไปเป็น y เป็น i ก่อน country ก็เช่นเดียวกัน fine นะครับก็เช่นเดียวกันนี่คือหน้า y เป็นพยัญชนะแต่ถ้าหน้า y เป็นสระเติม s ไปได้เลยไม่ต้องเติม es นะครับเช่น key เป็น keys day เป็น days นะครับตามนี้ครูก็จะไม่พูดทุกคำนะครับไปเร็วๆหน่อยนามเอกพจน์ที่ลงท้ายด้วย f หรือว่า fe เนี่ยให้เปลี่ยน f หรือว่า fe ให้เป็น v แล้วเติม es นะครับเช่น wife ก็เปลี่ยน fหรือว่า FE เป็น V แล้วค่อยเติม ES แบบนี้นะครับ Thief ขโมยเปลี่ยน F เป็น V แล้วเติม ES Knife นะครับเป็น FE เป็น V แล้วเติม ES นะครับข้อยกเว้นคำนามต่อไปนี้เติม S ได้เลยเมื่อเป็นพหูพจน์นะครับเติม S ได้เลยเมื่อเป็นพหูพจน์เช่น Cliff หน้าผาก็เติม S ได้เลยchief ลงท้ายด้วย f นะก็เติม s ได้อีกหัวหน้านะครับปิงเข้ามาแล้วสวัสดีครับผมปิง golf นะครับเติม s ได้เลยถึงแม้จะลงท้ายด้วย f ก็ตามก็จะมีคำพวกนี้อยู่นะครับถ้าจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ไม่เสียเรียนนะครับเนี่ยก็มีน้อยคนที่จะจำได้เนาะพวกนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้บ่อยๆนะครับคำนามเอกพจน์บางคำเป็นพหูพจน์โดยการเปลี่ยนแปลงรูปนะครับเช่น manผู้ชายคนเดียวเนาะพอเป็นผู้ชายหลายคนเนี่ยก็เปลี่ยนเป็น main นะครับ woman นะครับเปลี่ยนเป็น women นะครับ men foot เป็น fit tooth เป็น teeth goose เป็น geese นะครับ loose เป็น list นะครับนี่เปลี่ยนรูปไปเลยอันนี้ก็น่าจะเคยเจอบ่อยอยู่คำนามเอกพจน์บางคำเนี่ยเป็นพหูพจน์ในการเติม en หรือว่า ien ท้ายคำนะครับเช่น ox วัวเนาะ oxen พหูพจน์ก็จะเป็น oxen นะครับ child เด็กนะครับพหูพจน์ก็จะเติม ien เข้าไปเป็น children นะครับหรือว่า children นะครับคำนามบางคำมีรูปเอกพจน์และพหูพจน์ในรูปเดียวกันนะครับก็คือเป็นได้ทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์นั่นเองนะอย่างคำแรกคือ fishพอเป็นพหูพจน์ปลาหลายตัวก็ยัง fish อยู่ sheep แกะถ้ามี sheep หลายตัวก็ sheep อยู่นะครับ deer หลายตัวก็ deer เหมือนเดิมนะครับพวกนี้ถือว่าเป็นได้ทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์เนาะคำนามต่อไปนี้นะครับมีรูปแบบพหูพจน์เสมอแต่จะเป็นเอกพจน์นะครับเช่น nurse นะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบมันเติม s เนาะแต่จัดว่าเป็นเอกพจน์นะครับค่ะค้างทูมหรือ mums นะครับ statistics นะครับวิชาสถิติเติม s ก็จริงแต่ถือว่าเป็นเอกพจน์ politics นะครับวิชารัฐศาสตร์ mathematics นะครับ physics นะครับพวกนี้มี s หมดแต่ถือว่าเป็นเอกพจน์หมายเหตุ police หรือว่าตำรวจเนี่ยนะครับมีรูปเอกพจน์แต่เป็นคำนามพหูพจน์นะครับรูปเป็นเอกพจน์นะครับแต่ถือว่าเป็นพหูพจน์นะครับ police ตัวนี้แล้วใช้กับ verb to be เนี่ยก็ต้องเป็น police are อะไรก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งนะครับไม่ใช่ is นะครับคำนามต่อไปนี้เป็นพหูพจน์เสมอนะครับเช่น trousers pants นะครับกางเกงขายาวเป็นพหูพจน์นะครับ shorts กางเกงขาสั้น glasses นะครับแว่นตาwax นะครับค่าจ้าง
Goods เสื้อผ้านะครับ Goods สินค้าพวกนี้ถือเป็นพหูพจน์เสมอนะครับ Scissor เป็นไกด์ด้วยนะครับ Spectacle นะครับแว่นตาก็เช่นเดียวกันส่วนคำนามผสมนะครับต่อไปนี้จะเป็นพหูพจน์ได้ที่คำนามคำแรกนะครับเช่น Sister in law นะครับเป็นอะไรแปลเป็นไทยก็คือพี่สะใภ้น้องสะใภ้อะไรประมาณนี้นะครับ Sister in law เอ๊ะใช่ป่าวะน้องบุญธรรมน้องเลี้ยงอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะครับหาคำไทยยากเว้ยเออนี่ไงเขามีวงเล็บให้อยู่แล้วนี่วะนะครับพี่สะใภ้น้องสะใภ้แต่ถ้ามี2คนหรือว่ามากกว่า1คนขึ้นไปก็ทำเป็นพหูพจน์ได้โดยการเติม s ที่คำแรกนะครับ brother in law ก็เช่นเดียวกันพี่เขยน้องเขย looker on นะครับผู้ชมถ้ามีหลายคนก็ lookers on passer by นะครับก็เปลี่ยนเป็น passers by เติม s ที่คำหน้าอย่าไปเติมคำหลังถ้าสังเกต armchair นะครับพหูพจน์ก็เป็น armchairs นะครับ bookcase ก็มาเติมที่คำท้ายคือ bookcases นะครับไม่ได้เติมคำหน้าเหมือนข้างบนนะครับคำนามพหูพจน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำไปจากเดิมนะครับเช่นเอกพจน์เป็น person พหูพจน์กลายเป็น people cactus เป็นแคคติกนะครับพวกนี้นะครับเอกพจน์เป็นพหูพจน์ก็เปลี่ยนรูปนะครับมีเยอะและแยะมากมายนะครับเราไปทบทวนดูได้ส่วนคำนามต่อมานะครับจากนับได้ก็ต้องเป็นนับไม่ได้นะครับตามมา uncountable noun นะครับคำนามที่นับไม่ได้เนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจะแจกแจงเป็นจำนวนได้นะครับเช่น bread ขนมปังหรือ furnitureinformation education นะครับการศึกษาคำนามที่จัดเป็นคำนามนับไม่ได้ได้แก่คำนามกลุ่มต่างๆต่อไปนี้นะครับก็เป็นถ้าพวกของเหลว milk coffee tea gasoline พวกนี้นับไม่ได้ของแข็งก็ butter เนยถั่วนะครับ metal โลหะนะครับ wood ไม้พวกนี้นับไม่ได้พวก gas ก็นับไม่ได้นะครับสิ่งที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับช็อกช็อกเนี่ยเป็นแท่งก็จริงแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อช็อกผงช็อกเนี่ยมันเล็กมากๆนับไม่ได้นะครับเดิร์ทฝุ่นละออง dust ผงฝุ่นอะไรพวกนี้แป้งก็นับไม่ได้ชื่อภาษาก็นับไม่ได้สาขาทางการศึกษาก็นับไม่ได้นะครับ chemistry engineering พวกนี้ถือว่าเป็นนามนับไม่ได้สันทนาการพวกกีฬาต่างๆกิจกรรมกีฬาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับ lightning thunder fog หมอกเนาะยีดความร้อน snow หิมะอะไรพวกนี้นับไม่ได้นะครับสิ่งที่เป็นนามธรรมก็นับไม่ได้ความสวยงามความรู้ความโชคดีอะไรพวกนี้เนี่ยสันติภาพนับไม่ได้นะครับนี่มาดูคำนามที่เป็นหมวดหมู่นะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า collectivenow นะครับคำนามที่จัดเป็นหมวดหมู่เนี่ยนะครับหมายถึงกลุ่มทั้งกลุ่มหรือคณะทั้งคณะเป็นหน่วยเดียวไม่ได้แยกเป็นรายๆจะถือว่ามันเป็นเอกพจน์แต่ถ้าคำนามหมวดหมู่นั้นเนี่ยหมายถึงคนหลายๆคนในกลุ่มนั้นสัตว์หลายๆตัวในฝูงนั้นก็จะเป็นคำนามพหูพจน์นะครับเพราะฉะนั้นคำนามหมวดหมู่เนี่ยจะเป็นเอกพจน์หรือว่าพหูพจน์ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความหมายที่สื่อในประโยคนั้นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Army นะครับกองทัพ Audience ผู้ชม Cabinet คณะรัฐมนตรีนะครับพวกนี้เนาะแก๊ง Government รัฐบาลก็ถือว่าเป็นหมวดหมู่ทีมงานทีนี้มาดูตัวอย่างว่าเมื่อไหร่มันถึงจะเป็นเอกพจน์แบบไหนมันถึงจะเป็นพหูพจน์นะครับตัวอย่างประโยคแรกเนี่ย the team is swimming พูดถึงคนในทีมทั้งทีมเป็นหน่วยเดียวก็เลยใช้ verb to be เป็น is นะครับตรงนี้แต่ถ้าพูดถึงแต่ละคนหลายๆคนในทีมช่วยกันทำงานเป็นอย่างดี
จะใช้วัตถุ be เป็น are คือหมายถึงแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยรวมกันทั้งทีมก็เป็นพหูพจน์เนาะก็เป็น the team are cooperating นะครับ cooperating well tonight นะครับ the herd is following the shepherd นะครับหมายถึงฝูงสัตว์ทั้งฝูงอ่ะกำลังเดินตามคนเลี้ยงมันอยู่นะครับคือหมายถึงทั้งฝูงแต่ถ้าหมายถึงแต่ละตัวในฝูงนั้นมันจะเป็นพหูพจน์แล้วก็ต้องใช้ are นะครับ the herd are running in all different directions นะครับก็คือสัตว์ในฝูงนั้นเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยวิ่งไปคนละทิศคนละทางสเปสปะนะครับก็เลยใช้ are อย่างนี้นะครับคำเดียวกันเป็นได้ทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์นี่คำนามผสมนะครับเป็นคำนามตั้งแต่2คำมารวมกันสร้างเป็นคำนามคำใหม่โดยคำนามคำแรกทำเรียกขยายส่วนคำนามคำหลังเป็นคำหลักเช่นแท็กซี่ driver นะครับคนขับแท็กซี่เนาะคำหลักคือ driver คนขับแท็กซี่เป็นคำขยายนะครับa bus station นะครับ station สถานีเนี่ยเป็นคำหลัก bus เป็นคำขยายอย่างเงี้ยนะครับก็ลองศึกษาดูได้นะครับในตารางนี้เราจะไปต่อก่อนรูปแบบคำนามผสมนะครับมี3แบบด้วยกันคือเขียนร่วมเป็นคำเดียวกันอย่างเช่น restroom ห้องน้ำห้องพักผ่อน bathroom ห้องอาบน้ำpostman บุรุษไปรษณีย์เขียนติดกันไปเลยแบบที่สองก็เขียนแยกเป็น2คำ fruits juice furniture shop sheep dog พวกนี้นะครับนี่เขียนแยกกันเขียนเป็นคำเดียวกันแต่มีเครื่องหมายแดดขั้นตรงกลางนะครับเช่น baby sitter son in law พวกนี้นะครับก็เขียนได้หลายแบบแต่ว่าแบบไหนแบบนั้นนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะเขียนสมมติ restroom จะมาเขียนแบบผิดแบบนี้บ้างเนี่ยก็ไม่ได้นะครับข้อสังเกตนะคำผสมเนี่ยจะมีความหมายแตกต่างจากคำที่นำมาผสมอันดับแรกนะครับสองการออกเสียงเน้นหนักในคำนามผสมมักจะเน้นที่พยางค์แรกนะครับเช่น a greenhouse นะครับแต่ถ้าเป็น a greenhouse นะครับคือมันเน้นที่พยางค์หลังเนี่ยนะครับมันจะหมายถึงบ้านที่ทาสีสีเขียวแต่ถ้าเป็นเน้นที่พยางค์แรกข้างบนนะครับก็จะเป็นบ้านหรือว่าสถานที่ที่เราใช้เลี้ยงหรือว่าปลูกพืชนะครับอันนี้ก็จะมีความหมายแตกต่างกันเลย a bluebird นะครับก็จะเป็นชนิดของนกแต่ถ้าเป็น a bluebird นะครับเป็นนกตัวไหนก็ตามที่มีสีน้ำเงินนะครับส่วนการแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนะครับเป็น forming possessive of noun เราจะเขียนในรูปแบบของการแสดงความเป็นเจ้าของได้อย่างไรบ้างอันดับแรกเลยใช้เครื่องหมายที่เรียกว่า apostrophe นะครับหรือว่า of ก็ได้นะครับเช่น the elephant's tail นะครับหมายถึงหางของช้างหรือเราจะเขียนว่า three days journey นะครับก็คือ apostrophe s นะครับเป็นการเดินทาง3วันนะครับเป็น3วันของการเดินทางนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าคำนามนะครับหลัง of ก็ใช้เป็นอาคารวัตถุสิ่งของหรือว่าเครื่องเรือนนะครับเราก็จะไม่ต้องใช้เครื่องหมาย apostrophe นะครับเช่นroom of the hotel นะครับก็คือเป็นห้องของโรงแรมนะครับเป็นอาคารวัตถุสิ่งของไม่ต้องใช้ apostrophe s door of the car เป็นประตูของรถยนต์นะครับ legs of the table นะครับอันนี้ก็จะเป็นขาของโต๊ะนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ apostrophe นะครับใช้เป็น of ไปนี่ข้อ2นะครับถ้าคำนามข้อ2ผ่านไปแล้วนะครับดู
หลักการแสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้เครื่องหมาย apostrophe กันนะครับเราจะใช้ apostrophe ในกรณีใดบ้างนะครับการเติม apostrophe s สามารถเติมหลังคำนามเอกพจน์นะครับเช่น the owner's car นะครับรถยนต์ของเจ้าของนะครับ John's hat หมวกของ John นะครับเติม apostrophe หลังคำนามพหูพจน์ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วย s ก็ได้นะครับเช่น the childrenชื่อเล่นพหูพจน์อยู่แล้วก็เติม apostrophe ไม่ลงท้ายด้วย s นะครับเติม apostrophe s ได้ the geese honk นะครับ the men's sports นะครับอันนี้เติมได้แต่ถ้าเกิดว่าหลังคำนามพหูพจน์มันลงท้ายด้วย s นะครับเราก็เติม apostrophe ไปเฉยๆนะครับไม่ต้องเติม s เข้าไปอีกนะครับก็คืออย่าง houses บ้านหลายหลังนะครับแล้วก็ roof roof นี่คือหลังคาใช่ไหมครับหลังคาของบ้านหลายๆหลังเนี่ยก็เติม apostrophe อย่างเดียวไม่ต้องตบ s อีกนะ free friends letters นี่นะครับเราสามารถเติม apostrophe s หลังคำนามผสมได้นะครับคำนามผสมเช่น brother in law ก็เติม apostrophe s ไปที่คำสุดท้ายเลยนะครับเติม apostrophe s หลังนามคำสุดท้ายก็ได้นะครับเช่นTop and Ann's นะครับ apartment เราจะเห็นได้ว่าคำนามที่เป็นประธานมีอยู่สองคำเนาะ Todd and Ann เราจะบอกว่า apartment ของ Todd และ Ann ก็เติม apostrophe ให้คนหลังก็พอแล้วนะครับไม่ต้องไปเติมทั้งสองคนแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดนะครับที่มันจะง่ายๆมากนะครับก็เดี๋ยวครูจะบอกไปเลยแล้วกันนะครับว่าอะไรยังไงเพราะมันไม่ยากเนาะอย่างอันแรกเนี่ย water เขาให้เติมว่าเขาหรือว่าอันเขาเนาะ water ต้องเป็นอันเขาใช่ไหมครับ food ปรากฏว่า food เป็นอันเขานะครับ food เป็นนามนับไม่ได้นะผลไม้เนี่ยแต่ถ้าเกิดแยกย่อยออกไปนะครับเป็นส้มเป็นอะไรนี่ก็แล้วแต่อีกทีหนึ่งว่าจะนับยังไงนะครับแต่ถ้าฟุตไปเลยเนี่ยถือว่านับไม่ได้ forest นับได้นะครับ red uncounted นับไม่ได้ university นับได้ meet นับไม่ได้ ball นับได้ snackของกินเล่นของว่างนับได้นะครับ glasses แว่นตานับได้ computer ก็นับได้นะครับ30ข้อคงไม่ไหวขอครึ่งนึงละกันนะครับ15ข้อเนาะ milk นมเนี่ยเป็นนามนับไม่ได้แน่นอน armchair เก้าอี้ที่มีพนักวางแขนนับได้นะครับ knowledge ความรู้นับไม่ได้ traffic การจราจรนับไม่ได้ cream ก็คือครีมนับไม่ได้นะครับต่อมา exercise 2 write the plural of the following noun นะครับก็คือเขียนรูปแบบที่เป็นพหูพจน์ของมันนั่นเองนะครับข้อ1นี่อะไร food เป็นใครอยากตอบได้ก็ตอบนะครับ fit เนาะ class ถ้าเป็นหูพจน์ก็เป็น classes เติม es นะครับ friend เติม s watch es ใช่ไหมครับ match ก็เติม es อีกเดี๋ยวต่อไปคุณจะเติมแค่ s หรือว่า es ก็พอเนาะ dress เป็น es นะครับ shine เป็น children monkey เนี่ยข้างหน้าเป็น e ใช่ไหมครับเป็นสระก็เติม s เฉย
ox เป็น oxen ใช่ไหมครับ city เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ใช่ไหมครับแบบนี้ woman ก็เป็นนี่ mouse เติม s เข้าไปเฉยๆใช่ไหมครับผิดที่ถูกเป็น mice เปลี่ยนนะครับ mouse เนี่ยเป็น mice this จานนะครับเติม es shirt โบสถ์เติม es นะครับ โทษนะครับแล้วก็15 Nike Meet นะครับเปลี่ยน F E เป็น V แล้วเติม ES นี่นะครับนี่คือรูปพหูพจน์ของคำศัพท์เหล่านี้ก็ไม่มีอะไรยากนะครับเบสิกมากๆเป็นหนึ่งเรื่องยังมีตรงนี้อีกนิดหนึ่งexercise 3นะครับก็ข้อแรกเป็น the baby is getting several new เด็กทารกเนี่ยนะครับ is getting several นี่คือหลายๆ new อะไรเด็กๆมันจะมีอะไรใหม่ได้ fun แต่ว่ามันก็เป็นพหูพจน์เพราะว่าเป็นหลายๆเนาะก็ต้องเปลี่ยนเป็น teach นั่นเองนะครับBaby cows are called นะครับถูกเรียกว่าอะไรเนี่ย Baby cow ก็คือวัวลูกวัวถูกเรียกว่า calf คำนี้นะครับ calf แต่ว่ามันเติม s เลยเป็นพหูพจน์ calf ก็ต้องเปลี่ยนเป็นพหูพจน์ด้วยก็คือ calves นะครับ We need more จุดจุด for my booksเราต้องการอะไรสำหรับหนังสือของเราหลายเล่ม shelf ใช่ไหมครับแปลว่าชั้นวางหรือว่าตู้วางหนังสือนะครับเราต้องการมันหลายๆอันหลายๆตู้ก็เลยต้องทำให้เป็นพหูพจน์โดยการเปลี่ยน f เป็น v แล้วเติม es นะครับ it is dangerous to play withvery sharp sharp อะไร sharp แปลว่าแหลมมันอันตรายที่จะเล่นกับอะไรแหลมดีแต่ละคำนี่เจอแล้ว Nike ใช่ไหมครับก็เปลี่ยน F นะเปลี่ยนเป็น V แล้วเติม ES นี่ The Morgans have two a boy and a girl two อะไรผู้ชายนะครับพอเป็นพหูพจน์ก็เลยเป็น children the police are looking for three จุดจุดจุด three อะไรตำรวจเนี่ยเขากำลังมองหาสามอะไรสามคนสามผู้ชายสามคนหรือเปล่า threeThief นี่นะครับขโมย3คน Thief Mr. Jackson is a collector for of all นะครับ all อะไร He loves to listen to them ชอบฟังมันมากที่เหลือนี่มีอะไรฟังได้ Radio ใช่ไหมครับเติม S เฉยๆ Some people sayThat cats have nine. คนบางคนเนี่ยกล่าวว่าแมวเนี่ยมันมี9อะไรปกติแล้วแมวมันก็จะมี9ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นที่ถือว่าเป็น nine life นะครับเป็น F เป็น V แล้วเติม ES The doctor made two อะไร after analyzingThe patients for 3 hours ก็คือคุณหมอเนี่ยนะครับ made to อะไร after วิเคราะห์การวิเคราะห์ analyzing นะครับ the patient ผู้ป่วยตั้ง3ชั่วโมงเลย
diagnosis นะครับก็คือคำวินิจฉัยนั่นเองในที่นี้ diagnosis เนี่ยต้องเติม es นะครับลงท้ายด้วย s Joey says that he needs three strong to help him carry the cupboard upstairs Joey เนี่ยนะครับกล่าวว่าเขาจำเป็นต้องการ three strong คนแข็งแรง3คนที่จะช่วยเขา carry the cupboard upstairs ขึ้นชั้นบนต้องการ man แน่นอนก็เปลี่ยนเป็น main ใช่ไหมครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับครูทำให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับเราจะได้ไปเรื่องต่อไปกันเป็นเรื่อง article นะครับ article ก็คือคำนำหน้านามนะครับที่ใช้อยู่เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ประเภทก็คือคำนำหน้านามที่เป็นไม่เฉพาะเจาะจงนะครับเช่น a กับ n นะครับอันที่2ก็จะเป็นใช้คำนำหน้านามที่ชี้เฉพาะเจาะจงก็คือ the นะครับโดยที่โครงสร้างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้คำนามเนี่ยถ้าเป็นนามนับไม่ได้นะครับนามนับไม่ได้ที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเนี่ยก็ไม่ต้องใส่อะไรข้างหน้าแต่นามนับไม่ได้ที่ชี้เฉพาะเจาะจงเนี่ยเราจะใช้ the นำหน้าได้เช่น the water นะครับ the water นี่ก็ใช้ได้แต่ถ้าเป็นนามที่นับได้ single noun ก็คือคำนามเอกพจน์นะครับเอกพจน์เนี่ยจะใช้ได้ในกรณีที่เป็นไม่ชี้เฉพาะเจาะจงจะใช้ an แต่ถ้าชี้เฉพาะเจาะจงจะใช้ the แต่ถ้าเป็นพหูพจน์เนี่ยถ้าไม่ชี้เฉพาะเจาะจงเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรนะครับแต่ถ้าชี้เฉพาะเจาะจงก็ใส่ the เหมือนกับเอกพจน์แบบนี้อันนี้เป็นภาพสรุปนะครับจากภาพข้างต้นจะเห็นได้ว่า article ที่เป็น an จะใช้กับคำนามที่นับได้เอกพจน์เท่านั้นส่วน the ใช้ได้ทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้นะครับหลักการใช้ article an นะครับ1ใช้ a นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ออกเสียงเป็นเสียงพยัญชนะนะครับเช่น a teacher a tiger a table พวกนี้ a university ขึ้นต้นเป็น u ก็จริงนะแต่อ่านเป็น u ไม่ใช่อ่านว่า u ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าขึ้นต้นเป็นสระก็จริงแต่ไม่ได้ออกเสียงออ่านะครับมันก็จะใช้ a นะครับไม่ได้ใช้ anยูโรเปียนก็เช่นเดียวกันขึ้นต้นด้วย e ก็จริงแต่อ่านว่า u ไม่ใช่อ่านว่า e หรือว่า u นะครับ2เราจะใช้ n นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ที่ออกเสียงเป็นสระนะครับเช่น eagle นะครับ no in sea ใช้ an eagle an ibis นะครับนกกระสา an onion นะครับหัวหอม an uncle ออกเสียงอ่างนั่นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นชั่วโมงนะครับเราเห็นได้ว่ามี h ขึ้นต้นก็จริงแต่เวลาเราอ่านออกเสียงอ้ออ่านเนาะ an hour นะครับ an hours นะครับ an air ไม่ใช่ an hair เนาะ an air ทายาทนะครับ an honest man นะครับคนซื่อสัตย์แบบนี้ในกรณีที่มีคำขยายคำนามเนี่ยให้ใช้ a หรือว่า an ตามคำขยายนะครับไม่ได้ใช้ตามคำนามเช่นถ้าเป็น man ไม่มีคำขยายก็ใช้ a man แต่ถ้ามีคำขยายเป็น o เนี่ยจะมีตัว o นำหน้าให้เปลี่ยนไปเป็น an old man นะครับ an old man แบบนี้ actress นะครับขึ้นต้นด้วย a เนาะเราก็ใช้ an actress นักแสดงแต่ถ้าเกิดว่ามีคำขยายเป็น charming มีเสน่ห์ charming actress ก็ต้องเปลี่ยนเป็น a charming actress เพราะว่าเป็นตัว C นำหน้าเราดูที่คำว่า charming นะครับ3ใช้ a an นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์นะครับที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจง
ว่าเป็นคนไหนตัวไหนสิ่งไหนเป็นการกล่าวแบบทั่วไปนะครับมีความหมายว่า1คน1ตัว1นะครับเช่น my sister likes a red car ก็คือมันมีความหมายเป็นภาษาไทยว่าพี่ของฉันหรือว่าน้องสาวของฉันก็ตามเนี่ยชอบรถสีแดงไม่ได้เจาะจงว่าเป็นรถคันไหนคือขอให้มันมีสีแดงเถอะชอบก็เลยเป็น a red car นะครับ eating an appleA day is good for you นะครับก็คือการกินแอปเปิ้ล1ลูกต่อ1วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณนะครับ An apple เนี่ยไม่ได้ชี้เฉพาะว่าเป็นแอปเปิ้ลลูกไหนผลไหนนะครับเป็นการพูดถึงแอปเปิ้ลทั่วไปขอให้เป็นแอปเปิ้ลเถอะนะครับก็ใช้ An apple นี่นะครับใช้ AN นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์นะครับที่กล่าวถึงเป็นครั้งแรกเช่น They are anOld woman ก็คือมีผู้หญิงชราคนหนึ่ง A little boy เด็กตัวเล็กคนหนึ่ง And a white cat และแมวสีขาว The cat is very big นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการกล่าวถึงหญิงชราเด็กผู้ชายไม่ใช่เด็กผู้ชายใช่ละเด็กผู้ชายตัวเล็กๆนะครับแล้วก็แมวสีขาวเนี่ยเป็นการกล่าวถึงครั้งแรกใช้ A หมดเลยแต่พอจะกล่าวถึงแมวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นใช้เด๋อละเพราะว่าเป็นการเจาะจงแล้วว่าเป็นแมวสีขาวตัวนี้ไม่ได้เป็นแมวเสกไม่ได้เป็นแมวทั่วไปเสียอะไรก็ได้ก็เลยเปลี่ยนเป็น the cat is very big นะครับข้อ5ใช้ an นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่หมายถึงหน่วยเวลาราคาความเร็วและอัตราส่วนนะครับเช่น once a week สัปดาห์ละครั้ง twice a year นะครับปีละ2ครั้งแบบนี้ 5 times an hour นะครับชั่วโมงละ5ครั้งพวกนี้เนาะใช้อะใช้แอนหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็น once the week ไม่มีนะครับ6ใช้ an นำหน้าคำนามที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยไม่สบายบางส่วนนะครับบางส่วนเช่น have a headache นะครับปวดศีรษะ have a stomach ache ปวดท้องพวกนี้แต่ถ้ามีสระนำหน้าก็เปลี่ยนเป็น an แค่นั้นนะครับทีนี้มาดูการหลักการใช้เดอะบ้างนะครับใช้เมื่อกล่าวถึงคำนามนั้นเป็นครั้งที่2คล้ายๆแมวขาวเมื่อกี้นะครับ There is a thief in an old cottage on a big hill อันนี้คือการกล่าวถึงไอ้ขโมยคนนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกแต่พอจะกล่าวถึงไอ้ขโมยตัวนี้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยให้ใช้เดอะได้นะครับคือ The thief is going down the hill นะครับคือพูดถึงไอ้ขโมยคนนี้แหละที่ได้กล่าวถึงไปครั้งแรกJenny has a dog and a cat. พอจะกล่าวถึงไอ้หมากับแมวตัวนี้อีกครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นเดอะเลย The dog is white, the cat is black. แบบนี้นะครับนี่คือการใช้เดอะ 2. ให้เราใช้คำหน้านำให้เราใช้นะครับนำหน้าคำนามที่กล่าวแบบเจาะจงแบบชี้เฉพาะว่าเป็นคนไหนสิ่งไหนชัดเจนนะครับเช่น The blue car at the corner is mine.คือกล่าวถึงรถสีฟ้าไม่ได้กล่าวถึงรถสีฟ้าคันไหนก็ได้แต่หมายถึงไอ้คันที่มันจอดอยู่ที่มุมถนนเนี่ยมันเป็นของเราหรือว่าเป็นของฉันนะครับ Have you lost the money I gave you คือคุณทำเงินหายหรือเปล่าไม่ได้หมายถึงเงินที่คุณมีอยู่เงินที่อยู่ที่ไหนก็ได้ของคุณเนี่ยแต่เป็นเงินที่ฉันเพิ่งให้ไปเมื่อกี้ก็เลยใช้ the money นะครับใช้นำหน้าคำนามโดยทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจกันว่าหมายถึงคนไหนตัวไหนสิ่งไหนเช่น we can play in the garden we can play in the garden คือผู้พูดและผู้ฟังก็เข้าใจกันดีว่าเป็นสวนไหนอาจจะหมายถึงสวนหลังบ้านหรือว่าสวนสาธารณะของหมู่บ้าน which plants the paper รู้กันดีว่าหมายถึงพริกไทยบนโต๊ะที่กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่นะครับไม่ได้หมายถึงพริกไทยบนโต๊ะอื่นอย่างนี้นะครับ4ก็ใช้คำนำหน้านามนะครับที่มีอยู่สิ่งเดียวเป็นที่รู้จักกันดีนะครับรู้ทันทีเมื่อกล่าวถึงสิ่งนั้นนะเช่น the earth the sun the moon the sky พวกนี้นะครับทิศก็ใช้เดินนำหน้าตึกที่มีอยู่ตึกเดียวก็ใช้เดินนำหน้าได้เมืองหลวงเมืองที่มันมีเมืองเดียวสิ่งมหัศจรรย์ของโลกนะครับสถานที่ต่างๆ
5ใช้นำหน้านะครับสำนวนที่กล่าวถึงขั้นสูงสุดนะครับขั้นสูงสุดเช่น he is the best student in the class นะครับเขาเป็นนักเรียนที่เก่งที่สุดในชั้น the best เนาะสูงสุดใช้เดินนำหน้านะครับโชติว่าไงครับโชติพิมพ์ถามมาได้เลยในขณะที่ครูเขียนนี่ในขณะที่ครูอธิบายนี้ her uncle in the oldest teacher in our school นะครับก็คือคุณลุงของเธอเป็นครูที่เก่าแก่ที่สุดครูที่แก่ที่สุดไม่ใช่ครูที่เก่าแก่ที่สุดได้ครับโชติข้อ6นะครับใช้นำหน้าคำแสดงลำดับที่นะครับเช่น the firstThe second, the third, the fourth อะไรพวกนี้นะครับใช้เดินนำหน้านำหน้าคำคุณศัพท์ที่มีความหมายว่าคนประเภทนั้นทั้งหมดนะครับอย่าง the old นะครับคำคุณศัพท์คือคำว่า old กับ poor นี่เนาะใช้เดินนำหน้าเนี่ยหมายถึงคนแก่ทั้งหมดถ้า the poor ก็คือหมายถึงคนจนทั้งหมดนะครับไม่ใช่คนหนึ่งคนใดเท่านั้นเช่น the old are weak นะครับก็คือคนแก่ทั้งหมดน่ะก็ดูไม่แข็งแรงเหมือนกันทั้งหมด The poor get poorer The rich get richer ก็คือคนจนทั้งหมดก็ยิ่งจนลงคนรวยทั้งหมดก็ยิ่งรวยขึ้นนั่นเองนะครับช่วงเวลาของวันก็ใช้ the ได้แต่เราใช้ at นะครับกับเวลาที่มันเป็นจุดเช่น at noon คือตอนเที่ยง at midnight เที่ยงคืน at night ตอนกลางคืนนะครับเครื่องดนตรีใช้เดินนำหน้าแต่ถ้าหมายถึงวิชาไม่ต้องใช้เดินนำหน้าเช่น she is playing the piano แต่ถ้าเราเรียนวิชาเปียโนเราใช้ว่า she is teaching piano สอนเปียโนเนาะใช้ she is teaching piano นั่นเองนะครับไม่ต้อง the piano 10ใช้เดินตามคำที่เป็นชื่อภาษาและมีคำว่า language ต่อท้ายนะครับ She speaks the English language คือถ้ามีคำว่า language ต่อท้ายต้องมี the แต่ถ้าไม่มี language ต่อท้ายไม่ต้องใส่ the She speaks English เฉยๆเลยแต่ถ้าเป็น English language ก็ต้องเป็น She speaks the English language แบบนี้นะครับการใช้เดี๋ยวนำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะปกติเราจะไม่ใช้ article นำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะแต่เราจะใช้เดี๋ยวนำหน้าคำนามที่เป็นชื่อเฉพาะต่อไปนี้นะครับสมมติว่าใครล่ะฟลุ๊กใช่ไหมชื่อจิรวัตรเราจะไม่ใช้เดี๋ยวจิรวัตรอย่างนี้นะครับชื่อเฉพาะไม่ได้ขึ้นต้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นชื่อทะเลแม่น้ำหมู่เกาะเทือกเขาช่องแคบแหลมมหาสมุทรทะเลทรายอ่าวคลองบึงอะไรพวกนี้เนี่ยใช้ได้นะครับเช่น the Mediterranean Sea ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับ the เจ้าพยา River the Alps นะครับ the Mississippi แม่น้ำมิสซิสซิปปีนะครับแบบนี้ใช้ได้นอกจากนี้ยังใช้ the นำหน้า noun นะครับก็คือคำนามตามด้วย of และคำตามด้วยคำนามด้วยนะครับหรือนำหน้า adjective บวกคำนามก็ได้นะครับเช่น the Gulf of Mexico นะครับอ่าว Mexico the Cape of Good Hope แหลม Good Hope the Arabian Gulf นะครับอ่าวอาหรับ the High Street เขตชุมชนเมืองนะครับ2ใช้ the นำหน้าชื่อสกุลนะครับหรือว่า surnameเมื่อหมายถึงคนในครอบครัวนั้นทั้งหมดนะครับเช่น the Weiss หมายถึงคนตระกูลไวท์ทั้งหมดทุกคน the Coopers ตระกูล Cooper นะครับซึ่งถือว่าเป็นรูปของพหูพจน์นั่นนะครับเพราะฉะนั้นกริยาที่ใช้กับประธานรูปนี้นะ the Weiss กับ the Cooper เนี่ยก็ต้องสอดคล้องกันด้วยคือเป็นกริยาที่ใช้กับพหูพจน์เช่น the Weiss have นะครับก็ต้องเป็น have เพราะเป็นพหูพจน์เนาะ liveIn London for 28 years นั่นเองนะครับการไม่ใช้ an และ the นำหน้าคำนามเราจะไม่ใช้ article 3ตัวนี้นำหน้าคำนามในกรณีต่อไปนี้1คำนามที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงกล่าวทั่วไปเช่น
water is necessary for life นะครับก็คือน้ำทั่วไปเนี่ยนะครับจำเป็นต่อชีวิตประจำวันไม่ได้ชี้เฉพาะเป็นน้ำแก้วนั้นแก้วนี้ขวดนั้นขวดนี้ water ไปเลยไม่ใช่ไม่ต้อง the water นะครับ libraries are useful to us ห้องสมุดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับสองคำนามที่เป็นมื้ออาหารนะครับเราจะไม่ใช้ the an นำหน้านะครับยกเว้นเมื่อมีคำคุณศัพท์มาขยายดังนั้นถ้าเป็น breakfast dinner lunch supper ไม่ต้องมีอะไรมานำหน้าแต่ถ้าเกิดเป็นมีคำคุณศัพท์ขยายเช่น good breakfast เราสามารถใช้ an the นำหน้าได้เช่น my teacher gave me a good dinner แบบนี้นะครับคือมี good นำหน้าแต่ถ้า have ก็ have dinner เลยมันต้องเป็น have a dinner นี่ผิดนะครับ3คำนามที่เป็นชื่อเกมกีฬาต่างๆก็ไม่ต้องมีแบดมินตันกอล์ฟฟุตบอลบาสเกตบอลยกเว้นนะครับว่าจะนำชื่อกีฬาเหล่านั้นไปเป็นตัวขยายคำตัวอื่นนะครับเช่น Nissan was wants นะครับ to go to the football match นะครับเราจะเห็นว่าฟุตบอลมาขยายคำว่า match นะครับก็มี the นำหน้าได้ทำไมต้องใช้เดอไม่ใช่อะฟุตบอลแมตช์ลูกชายอาจจะเป็นกองเชียร์แมนยูอะไรอย่างนี้อยากจะไปดูนะครับจอดจงว่าต้องเป็นแมนยูเท่านั้นอย่างนี้นะครับก็เลยต้องเป็นเดอะฟุตบอลแมตช์นะครับแต่ถ้าไม่ได้เป็นแฟนใครนะครับว่างไม่รู้จะทำอะไรไปดูบอลสักแมตช์ละกันก็เป็นอะฟุตบอลแมตช์อย่างนี้ได้นะครับคำนามที่เป็นชื่อวิชาก็ไม่ต้องนำนะครับยกเว้นใช้ชื่อวิชานั้นทำหน้าที่เป็นตัวขยายคำอื่นนะครับหรือมี phrase ตามหลังเช่น she taught the history of Asia นะครับคือเธอสอนวิชาประวัติศาสตร์ของเอเชียแบบนี้มีเดอะนำหน้าได้ก็เป็นชี้เฉพาะว่าเป็นประวัติศาสตร์เอเชียคำนามที่เป็นวันเดือนฤดูกาลก็ไม่ต้องมีนำหน้านะครับแต่เราใช้The rainy season ถ้ามี season ตามหลังเนี่ยใช้เดินนำหน้าได้ in the summer ก็ได้นะครับหรือว่า in summer ให้เฉยก็ได้อยู่คำนามที่เป็นชื่อภาษาไม่ต้องมีนะครับยกเว้นจะตบท้ายด้วย language แต่ถ้าหมายถึงคนชาตินั้นในภาพรวมนะครับต้องใช้เดอะเช่น the American speak English ก็คือคนอเมริกันทั้งหมดเลยเนี่ย speak English นั่นเองนะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะครับหมายถึงภาพรวมส่วนใหญ่ the English the Japanese the French the Chinese ใช้รูปเดียวกันทั้งเอกพจน์แล้วก็พหูพจน์นะครับและใช้ในสำนวน the English language คือมีคำว่า language ตบท้ายถึงจะใช้เดอะได้คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะเนาะห้ามนะครับยกเว้น the Netherlands ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศที่ใช้คำว่า Republic Kingdom State Union ให้ใช้เดินนำหน้าเสมอนะครับเช่น the Republic of Ireland สาธารณรัฐไอร์แลนด์ the United Kingdom the United States of America the Union of Burma นะครับคำนามที่เกี่ยวกับการขนส่งเดินทางนะครับเช่น by busไม่ต้อง buy the bus buy a bus ไม่ต้องนะครับ buy car ก็เช่นเดียวกัน buy on foot หรือว่า buy foot ก็เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายคำนามบอกสถานที่เมื่อใช้เป็นสำนวนและบอกวัตถุประสงค์ของสถานที่แห่งนั้นนะครับได้แก่ school prison hospital work church พวกนี้เนี่ยนะครับเช่น I go to school every day นะครับก็ไม่ต้องมี I go to the school ไม่ต้อง I go to a school ไม่ต้องนะครับคือบอกว่าถูกประสงค์ของโรงเรียนอยู่แล้วว่าเราไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ Jenny goes to the school to take her son home การไปโรงเรียนทั่วไปแล้วต้องไปเรียนหนังสือแต่การไปโรงเรียนครั้งนี้คือการไปรับลูกชายกลับบ้านก็เลยสามารถเขียนเดอะนำหน้าได้เติมเดอะนำหน้าได้นะครับคือไปโรงเรียนเพื่อวัตถุประสงค์อื่นคือไปรับลูกชายไม่ได้ไปเพื่อเรียนหนังสือ
จบแล้วนะครับมีเวลาอีก5นาทีเพื่อทำโจทย์ตรงนี้นะครับสัก10ข้อก็น่าจะได้อยู่หรือเปล่าที่เหลือเนี่ยไปทำเองแล้วส่งมาให้ครูตรวจได้นะครับทุกคนมาเริ่มข้อ1เลย I usually go to work by car นี้ควรจะใช้ข้อไหนครับไม่เติมทั้ง2อันเลยไหมหรือว่าเติมอะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปข้างหน้านะครับใครตอบก็ได้บ้างตอบมาเลยครับในแชทเลยมาแล้วคนเก่งของเราอุ้มตอบข้อ4น้ำฟ้าตอบข้อ4ไม่ถูก I usually go to the work ไม่มีนะครับ work เป็นงานไม่ได้เจาะจงว่าเป็นงานไหนนะครับไม่เติมอะไรนะครับ buy ก็เพิ่งข้างบนเลยใช่ไหมถ้า buy ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องมีอะไรมาเติมใช่ไหมครับคำตอบคือข้อ1นะครับดูดีๆกลับไปดูซิว่าตรง buy เนี่ยนี่ข้างบนนี่คำนามที่เกี่ยวข้องกับการส่งเดินทางไม่ต้องมี article นำหน้านะครับนี่ buy bus buy car buy train ไปเลยนะครับคือถ้าเราสามารถทำไอ้ข้างหลังได้เนี่ยเราก็ตอบได้คำตอบได้เลยนะข้อ2 we usually spend our holidays in จุด mountains เติมอะไรดีข้อไหนดีครับโอนัทบอกว่า in a mountains เฮ้ยอะไม่ได้สิเพราะว่านี่มันเติม s อะอะกับ and นี่ไม่ได้เลยเหลือ the กับไม่เติมก็เป็น in the mountains นะครับ in the mountains เพราะว่ามันเป็นพหูพจน์เนาะสามารถเติม the เข้าไปได้นะครับ the mountains this is จุด best Mexican restaurant in the country best ไม่ใช่อะไรปุ้มบอกว่า3ถูกต้องครับผม the best นั่นเองนะครับเป็นขั้นสุดต้องเติม the ข้างหน้า it seems thatTina has enough talent นะครับมันดูเหมือนว่าทีน่าเนี่ยมีพรสวรรค์เพียงพอ to become ที่จะกลายเป็นจุด international singer ข้อไหนดีอ่ะนี่ไม่ใช่แน่นอนเพราะมี I อยู่ and ได้เป็นเดิร์ดได้ไหมหรือไม่เติมอะไรเลยดีถ้าเดอะต้องเป็นชี้เฉพาะเจาะจงหรือได้ถูกกล่าวถึงมาแล้วแต่ไม่ได้มีการกล่าวถึงมาก่อนก็เลยต้องไม่ชี้เฉพาะเจาะจงคำตอบคือ and นะครับ and international singer นั่นเองนะครับLook at จุด woman over there. She is a famous actress. ต้องใช้ข้อไหนดีครับ Look at a woman ไหม and นี่ไม่น่าใช่ Look at the woman over there ไหมหรือไม่ต้องเติม Look at woman over there. น้ำฟ้าตอบ1 Look at a woman over there. แล้วเวลาคิดโจทย์แบบนี้เราต้องถามตัวเราเองว่ามันชี้เฉพาะเจาะจงไหมประโยคข้อ5นี้คนที่พูดมันได้ชี้เฉพาะเจาะจงไหมมันชี้เฉพาะเจาะจงสิใช่ไหมครับชี้เฉพาะเจาะจงว่าเป็น woman over there นะผู้หญิงคนนั้นนะดังนั้นข้อถูกก็คือ the นะครับผมเพราะ the ใช้กับคำนามชี้เฉพาะเจาะจงนะดูดีนะครับวิธีคิดจำวิธีคิดดีๆ Max needs to buy จุด new hard driveFor his computer ชี้เฉพาะเจาะจงไหมถ้าไม่ชี้เฉพาะเจาะจงใช้ข้อไหนคิดดี
เงียบหมดเลย New hard drive ก็คือ hard disk ใหม่ชี้เฉพาะเจาะจงไหมว่าต้องเป็นร้านนั้นร้านนี้อันนั้นอันนี้ความจุนั้นความจุนี้ไม่บอกประโยคนี้ไม่มีตรงไหนบอกเลยเพราะนั้นใช้อ่ะก็พอนะครับ A new hard drive นะแต่ถ้าชี้เฉพาะเจาะจงแล้วต้องเป็น the นะครับข้อ7 some researchers นักวิจัยบางคนเนี่ย are convinced that everybody who get his on จุดจุด head has at least some brain damage นะครับก็คือประมาณว่านักวิจัยบางคนเนี่ยนะครับ are convinced นะครับได้รับการโน้มน้าวชักจูงนะครับว่า convinced คราวนี้โน้มน้าวชักจูงว่าทุกๆคน who get hit นะครับที่ถูกกระทบกระเทือน on จุด head บนหัวศีรษะนะครับ has at least ก็จะมีอาการอย่างน้อยนะครับของสมองถูกได้รับความกระทบกระเทือนนะครับควรจะต้องเป็น on a head หรือว่า on head เฉยๆหรือว่า on the head ดีWho get hit on get hit on the head นะครับผม the head ตอบข้อ3นะครับไม่ใช่ a head นะครับข้อ8นะครับจุดๆ money is not the most important thing in lifeอ่ะ money มั้ย and นี่ไม่น่าถูก the money is not หรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องเติมอะไรมันนี่จะเป็นนามนับได้มั้ยมันนี่จะเป็นนามนับไม่ได้เพราะนั้นอ่ะขึ้นต้นไม่ได้ถูกไหมครับก็เหลือเดอะกับไม่เติมควรจะเป็นเดอะหรือไม่เติมดีครับ the money มั้ยมีการเฉพาะเจาะจงหรือเปล่านะครับว่าเป็นเงินที่ไหนอะไรยังไงของใครหรือเปล่าใครให้มาอะไรยังไงหรือเปล่าก็ไม่มีเป็นการกล่าวถึงเงินทั่วไปใช่ไหมครับในความหมายทั่วไปคือเงินน่ะขอให้เป็นเงินน่ะเขาบอกว่ามัน is not the most important thing in life นะครับมันไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ต้องเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเติมเดอไปจะเจาะจงละก็เกิดข้อสงสัยขึ้นมาอีกว่าเฮ้ยเป็นเงินไหนเงินที่ไหนอะไรยังไงได้มายังไงนะครับเงินที่วางไว้อยู่บนโต๊ะอะไรยังไงหรือเปล่าอย่างนี้นะครับถึงจะเติมเดอะได้ข้อ9จุดๆ information we got about traveling to Bali was not reliable อันดับแรก information จากข้างหน้าเมื่อกี้เรารู้ว่า information เป็นนามนับไม่ได้เพราะไม่เป็นนามนับไม่ได้ปุ๊บเติม a ไม่ได้เติม n ก็ไม่ได้เพราะมันนับไม่ได้ก็เหลือแต่ว่าจะเติมเดอะหรือว่าไม่เติมอะไรดีนะครับคนนี้ช่วยตอบมาหน่อยนะครับชักไม่ตอบกันแล้วนะครับอุ้มว่าไงน้ำฟ้าว่าไงโบนัส3หรือว่า4ครับข้อ9นี้อุ้มมาแล้วตอบมาแล้วนะครับต่อข้อ3คนอื่นล่ะอุ้มตอบคนเดียวเหรอคำตอบคือ the ข้อ3ถูกต้องครับ the the information we got about traveling to Bali was not reliable เพราะว่ามันเป็นคำนามที่ชี้เฉพาะมานะครับมันเป็นข้อมูลที่เราได้รับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบาหลีคือเจาะชี้เฉพาะเจาะจงแล้วก็เลยต้องใช้เดอะนำหน้าต่างกับมันนี่ตัวนี้มันนี่นี่คือมันนี่ทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าข้อ8เปลี่ยนเป็นมันนี่ we got from with money I got from my mother อย่างเงี้ยอันนี้คือชี้เฉพาะเจาะจงแล้วต้องมีเดอะนำหน้าเป็น the moneyThat I got from my mother นะครับ10สุดท้ายนะครับเกินเวลามาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะรีบไปที่อื่นกัน He spent 5 months
in จุดจุด present in 1963อันแรกต้องเติมอะไรไหม ไม่น่าจะมีเติมเนาะ5 months นะครับมา5 the month 5 a month นี่มันผิดละดังนั้นเนี่ยที่ไม่ต้องเติมอะไรก็จะมี3ข้อเลยเว้ยข้อนี้ตัดทิ้งนะครับ in ในคุกนะครับ prison คุกในปี1963มีการชี้เฉพาะเจาะจงไหมว่าเป็นคุกที่ไหนอะไรยังไงไม่มีนะ in the prisons ก็ไม่ได้เพราะว่าถ้าเด็กต้องมีการเฉพาะเจาะจงมันไม่มีการเฉพาะเจาะจงเนี่ยก็เลยเป็นเด็กไม่ได้แล้วก็เป็นอาไม่ได้ก็ต้องไม่เติมอะไรเลยแบบนี้นะครับดังนั้นคำตอบคือข้อ4นี่นะครับสำหรับวันนี้ก็จบ2เรื่องแล้วก็แบบฝึกหัดเราก็มาถึงข้อ10นี้นะครับพวกเราลองไปทำนี่นะข้อ11จนถึงข้อ25ก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ส่งมาให้ครูตรวจนะครับเราจะทำแบบใน iPad แล้วก็ขีดคำตอบที่2 3 4อะไรอย่างนี้หรือใครที่พิมพ์ออกมาก็กาแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้ครูก็ได้ในไลน์แล้วครูจะตรวจให้นะครับขยันขยันหน่อยนะทุกคนนะครับตอนนี้เอาละนะครับวันนี้ถึงตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเราเจอกันที่วันเสาร์10โมงนะครับสวัสดีครับผมทุกคนบ๊ายบายนะครับกลับไปทบทวนด้วยเดี๋ยวส่งย้อนหลังให้ครับ